ดื่มนมน้องพอครั้งแรกดื่มตามน้องลิซ่านี่ค่ะไปสอยมาได้อยู่3รถนะคะในบิ๊กซีนะคะในเซเว่นหมดเนาะเราก็เลยเจอในบิ๊กซีนะคะเดี๋ยวจะมาดื่มให้ดูกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนไปเจอมา3รถนะคะก็คือรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสกาแฟนะคะแล้วก็นี่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวคือไม่เห็นรูที่เจาะก็เลยตัดเอานะคะใครรู้วิธีการเจาะช่วยบอกด้วยนะใส่เข้าไปอร่อยปริมาณ200มิลลิลิตรค่ะมีนมโคอยู่ 93.50% น้ำตาล 5.25 แล้วก็โกโก้อีก 0.75% นะคะเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีนะคะอร่อยค่ะมิน่าล่ะน้องลิซ่าถึงชอบทานคือไม่ได้ดื่มนมยี่ห้อนี้นานมากก็คือไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเคยดื่มไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือดื่มรสอื่นยี่ห้ออื่นเนาะวันนี้ลองดื่มรสนี้ดูอร่อยเดี๋ยวมาดูรสถัดไปกันเลยนะคะคือรสเนี่ยชอบรสช็อกโกแลตมากนะคะต่อมาเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์นะคะก็คือมีคุณค่าครบถ้วนมากมีนมโคแท้อยู่ 94.44% น้ำตาล 5% นะคะมีการแต่งกลิ่นธรรมชาติก็คือกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นเองปริมาณก็200มิลลิลิตรสตรอเบอรี่นะคะก็จะเห็นสีชมพูของเขาเกะอร่อยรสสตรอเบอรี่ก็อร่อยมากๆค่ะถุงที่2หมดแล้วนะคะสตรอเบอรี่ต่อมาถุงที่3นะคะเป็นรสกาแฟนะคะก็มีนมโคพร่องมันเนย 93.50% น้ำตาล 5.30% ผงกาแฟอีก 0.70 นะคะแล้วก็มีสารทำให้คงตัวเนาะปริมาณ200มิลลิลิตรนะคะเป็นรสกาแฟกินกาแฟชัดเจนนะคะอร่อยทุกคนอร่อยทุกรสเลยอ่ะพอกาแฟต้องดื่มเลยนะคะหนองโพใน3รสนะคะก็มีช็อกโกแลตเนาะสตรอเบอรี่แล้วก็รสกาแฟเนี่ยคือมันอร่อยทุกรสเลยอ่ะจะให้เลือกว่าชอบรสไหนก็น่าจะเป็นรสช็อกโกแลตอะรสชอบที่สุดนะคะแต่อร่อยทั้งหมดเลยชอบทั้งหมดเลยอ่ะน่าจะมีรสหวานด้วยนะแต่รสหาไม่เจอแล้วได้มาแค่3รสคือถ้าได้ทุกรสก็จะรีวิวให้ดูทุกรสเลยนะคะอร่อยเต็มท้องเลยอ่ะนม3ถุง600 ml นะคะใครยังไม่ได้ไปลองนะคะใครเคยทานรสไหนบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะอร่อยมากๆทุกคนนี่เป็นตามนมที่น้องลิซ่าดื่มเลยนะเนี่ยนี่ก็คือผลงานการดื่มนมของเรานะคะ3ถุงใครเป็นด้อมน้องลิซ่านะคะก็ไปตามดื่มกันได้นะคะนมหนองโพนะคะผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะฝากกดติดตามช่องรถที่ยาดาด้วยนะคะ